รายคุณสมบัติของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตอนนี้องครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพร้อมอยู่แล้วโดยใช้คำนี้เลยค่ะมาเร็วไปเร็วมาแรงเราก็ไปแรงเหมือนกันจะเป็นยังไงดูบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากทีมข่าวการเมืองค่ะตามขั้นตอนก่อนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าบริหารประเทศจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนแต่ดูเหมือนการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เหมือนการแถลงนโยบายครั้งที่ผ่านมาเพราะฝ่ายค้านก็เตรียมจัดหนักจัดเต็มซักฟอกรัฐบาลประหนึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะในประเด็นคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนที่ฝ่ายค้านล็อกเป้าเตรียมเชื่อดโดยพรรคเพื่อไทยจะรับบทหลักในการซักฟอกคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆส่วนพรรคอนาคตใหม่ที่ยังเป็นน้องใหม่ก็เตรียมวิพากษ์นโยบายของรัฐบาลที่เห็นว่ายังไม่มีน้ำหนักในการปฏิบัติให้เป็นจริงและจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญที่ควรจะต้องมีการรื้อเพื่อยกร่างขึ้นมาใหม่ในขณะนี้ดูว่าเกี่ยวกับเรื่องสื่อพิมพ์แล้วนะจะเลิกพูดกันไปนะฮะแต่ว่าที่สำคัญอีกอันนึงที่เราจะพูดก็คือเรื่องการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะมันขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะชี้แจงให้ทราบคือทางพรรคอนาคตใหม่ก็ตั้งใจจะดูตัวเนื้อนโยบายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากมันมีบางประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวคุณสมบัตินะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่เราเน้นหนักไปที่ตัวเนื้อหาของนโยบายจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดเองครับนะเพราะว่าในนโยบายนี้อยู่ในข้อ12นโยบายเร่งด่วนแต่มีอยู่2บรรทัดครึ่งซึ่งก็ไม่ได้คอมมิตเมนต์ไม่ได้ปลูกมัดอะไรเขียนหลวมๆกว้างๆไว้เท่านั้นเองสำหรับส.ส.ฝั่งรัฐบาลก็พร้อมรับสืบการแถลงนโยบายครั้งนี้มีการตั้งทีมอภิปรายเสริมนโยบายของรัฐบาลและดึง20ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเป็นทีมเคลื่อนที่เร็วคอยพิทักษ์รัฐมนตรีหากฝ่ายค้านอภิปรายนอกกรอบจ้องขุดคุยเรื่องส่วนตัวและคุณสมบัติโดยเฉพาะการล็อกเป้านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงองครักษ์รวมนี่เขาเรียกหน่วยเคลื่อนที่เร็วจ้ะหน่วยเคลื่อนที่เร็วถ้ามาเร็วก็ไปเร็วมาแรงก็ไปแรงมานิ่มก็ไปนิ่มทีมองครักษ์นี่เขาจะพูดถึงเขาก็จะเสริมไงในเนื้อหาสาระของเราต้องหยุดไว้ก่อนนี่เป็นพวกหน่วยเคลื่อนที่เร็วหยุดเฉพาะหน้าแล้วก็จะมีแต่ละท่านแต่ละของรัฐมนตรีเขาก็จะช่วยกันแต่อย่างที่บอกนะถ้าพูดในเรื่องอาสาละไม่มีครับเราไม่เน้นการประท้วงนะฮะอยากให้บรรยากาศในสภาเป็นด้วยความเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพในการพูดถ้าท่านจะพูดในเนื้อหาสาระในเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่แถลงแล้วก็เอาให้เต็มที่เลยครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีของเราทุกคนเตรียมตัวตอบเตรียมพร้อมในการตอบเต็มที่อยู่แล้วครับไม่กังวลแกนนำพรรคพลังประชารัฐยังการันตีว่าพรรคเตรียมความพร้อมในการอภิปรายและตอบโต้ในการอภิปรายการแถลงนโยบายไว้พร้อมแล้วจึงขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใจเย็นๆคอยยิ้มให้ชนะใจส.ส.ตลอดการอภิปรายสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นจนถึงเวลา 24:00 นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ซึ่งหากส.ส.ยังไม่หนำใจก็สามารถขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ได้คัชชาภาพงศ์ลีลาพงศ์ฤทธิ์สำนักข่าว TNN รายงาน